อนะฮบอสแคปนี่คณิตศาสตร์นะฮะแม็กกออตีมีลังนะครับนุ่มกันเชียงนะครับนี่ครับอ๋อเทพคนตื่นเที่ยงนะดูนะครับใครก็ช่างคิดนะครับเออภาพนี้นะืมนะครับแชร์ไปไม่ดูก็ไม่เป็นไรแชร์ให้หน่อยนะครับผมดูครับตอนนี้ไปห้าหมืนหกนะครับโอ้โหนะครับผูครับเออผมเติมศูนย์ให้ตัวเองครับอ่ะโอเคนะครับมาข้อที่หนึ่งครับอันนี้ นะครับข้อสอบเมื่อปี65นะผมบอกแล้วว่าผมจะใช้ข้อสอบ65 6้าหกแล้วหกเจ็ปีนะครับคุณครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูข้อสอบย้อนหลังประมาณนี้แหละไม่ต้องไปดูถึง10ปีหรอกครับคุณครับเพราะพัฒนาการของสอบมันไม่เหมือนเดิมแล้วทุกวันนี้นะครับคุณครับเรื่องแรกจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกนะครับถ้าอยู่ในส่วนของภาคกอคือเรื่องของความรอบรู้นะครับวันนี้กี่ข้อครับเพิ่งมา60ข้อครับ1ถึง60ครับเนาะผมจะแบ่ง ep 6 6 ep 1 60 2 60นะครับ3 4จะได้50 นะครับการจัดการศึกษาเพื่อความยั่งยืนนะครับหรือ SDGs ใช่ไหมครับ Sustainable Development g o a l นะครับของใครครับอันนี้ผมพูดบ่อยมากนะครับเนาะ SDGs ขององค์การสหประชาชาติหรือ UN ใช่ไหมนะครับ UN เนี่ยนะครับเขามีเป้าหมายในการพัฒนานะครับหรือเป้าหมายในการแก้ไขปัญหานะครับที่เราเรียกว่าการจัดการการแก้ปัญหาเพื่อความยั่งยืน Sustainable Development g o เนี่ยนะครับเพื่อให้บรรลุข้อตกลงโดยมีข้อตกลงว่าภายในปี2030นี้เราจะต้องร่วมมือกันแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นในโลกใบนี้ในประเทศสมาชิกของ UN นะครับภายในปี2030นี้ก็อีกไม่กี่ปีข้างหน้า6-7ปีนี่ครับครับ6ปีข้างหน้าใช่ไหมครับซึ่งมันมีประเด็นสำคัญอยู่ด้วยกันทั้งหมด14ประเด็นใช่ไหมอ่า14เป้าหมายซึ่งในนั้นมันก็ออกข้อสอบมาแล้วว่านะครับใน14เป้าหมายมันออกเมื่อปี6 5 นะเมื่อปี5มันพูดถึงเรื่องอะไรครับอ่าลดความเหลื่อมล้ําสร้างความเท่าเทียมเนี่ยอันเนี้ยออกเมื่อปี65ครับออกเมื่อปี65นะครับแต่ข้อนี้มันถามว่าการจัดก,การศึกษาเพื่อความยั่งยืนเนี่ย SDGs เนี่ยนะครับ sustainable development goal เนี่ยนะครับมีประเด็นสําคัญยกเวน้นคำว่ายกเว้นคือข้อใดไม่ใช่เนี่ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นข้อใดไม่ใช่แค่นั้นเองถ้าใครคือติวกับผมผมจะบอกว่า UN เเขาจะไม่ยุ่งเรื่องอะไรครับ เอยูเอ็นจะไม่ยุ่งเรื่องการเมืองนะครับนี่ฮะการเมืองเพราะฉะนั้นยูเอ็นจะไม่ยุ่งเรื่องการเมืองของแต่ละประเทศจะไม่เข้าไปแทรกแซงเรื่องการเมืองของในประเทศนะครับต่างๆนะเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ยุ่งนะครับแต่ความยากจนเกี่ยวไหมเกี่ยวอันนี้เป็นเป้าหมายที่ยูเอ็นเขาต้องการที่จะอ่าต้องการแก้ไขนะครับปัญหาความยากจนความอดอยากความหิวโหยพวกเนี้นะครับนี่เป็นเป้าหมายหลักๆเลยรวมไปถึงการเปลีป่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใช่ไหมใช่ นั่นก็คือเรื่องของภาวะโลกร้อนนะครับภาวะโลกร้อนนะครับการเปลี่ยนแปลงสภาพทางทะเลพวกนี้ขยะนะครับอ่าเขาเรียกอะไรไมโครพลาสติกเนี่ยพวกนี้ใช่หมดเลยนะครับรวมไปถึงลดความเหลื่อมล้ําสร้างความเท่าเทียมเนี่ยฮะอันเนี้ยมันออกมาเมื่อปี65ห <c oughs> เขนะียนเนาะเพราะฉะนั้นจำไว้เลยว่าอยู่เอ็นจะไม่ยุ่งเรื่องกันเมืองโอเคเนาะเพราะฉะนั้นมันมีอีก14เป้าหมายเราก็ไม่ต้องไปดูครบทั้ง14เป้าหมายหรอกเราดูเป้าหมายที่มันเกี่ยวข้องกับการศึกษาที่มันมีผลกระทบต่อการศึกษาอย่างเช่นเนี่ยไอ้ความยากจนใช่ไหม ความยากจนมันส่งผลกระทบต่อการศึกษาเนี่ยอย่างเช่นประเทศไทยเนี่ยจะไหมความยากจนส่งผลกระทบต่อการศึกษาคือทําให้เด็กเป็นไงครับเด็กหลุดจากระบบการศาึกษาใช่ไหมเนี่ยฮะนักเรียนหลุดจากระบบการศาึกษาเพราะอะไรเพราะครอบครัวยากจนนะครับเรียนดีแต่ไม่มีตังเนี่ยอย่างล่าสุดม,มีข่าวเมื่อวนันสองวันนี้มั้งฮะเด็กเรียนดีมากแต่ไม่มีตังก็เลยจําใจต้องออกจบม .3 เนี่ยฮะ ไอ้ปัญหาเหล่านี้มันส่งผลกระทบต่อการศึกษาความยากจนสภาพทางเศรษฐกิจพวกเนี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูประเด็นที่มันเกี่ยวข้องกับการศึกษาแค่นั้นแหละนะครับเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนของ UN ไปข้อที่2ครับ <c oughs> อันนี้วนเวียนออกข้อสอบบ่อยเหมือนกันนะครับเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในปัจจุบันนี้ใช่ไหมข้อ2ถามว่าความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับที่เกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับข้อใดในอนาคตที่มันจะเกิด ไม่เกี่ยวข้องเข้อใดใช่ไหมก็ไก่ AI เกี่ยวไหมเกี่ยวแน่นอนตอนนี้ AI กําลังมาแรงครับงูครับใช่ไหมเอไคืออะไร AI คือปัญญาประดิษฐ์ใช่ไหมครับอ่าปัญญาประดิษฐ์คืออะไรปัญญาประดิษฐ์คือพวกเนี้ยนะครับมันเกิดจากการเจเนเรตข้อมูลต่างๆนะครับเพื่อช่วยให้มนุษย์เนี่ยทํางานได้เร็วขึ้นใช่ไหมข้อมูลได้ง่ายขึ้นเนี่ยพวก AI พวกเนี้ย นะครับเอามาใช้ในด้านต่างๆการเกษตรการอึกสาได้หมดเลยครับตอนนี้ AI แน่นอนนะเป็นที่ถูกพูดถึงแน่นอนซึ่งตอนนี้นะครับโลกมหาอำนาจก็กําลังพยายามแข่งขันกันด้านเรื่อง AI ไใช่ไหมทำให้ปัจจุบันเนี่ยถ้าใครที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์หน่อยเรื่องเทคโนโลยีหน่อยเราจะเห็นว่าทุกวันนี้มีการแข่งขันด้านพวกชิปต่างๆใช่ไหมการใช้ชิป AI ต้องใช้ชิปประมวลผลนะขั้นสูงเลยครับเนาะวันมันก็เลยมีสงครามเมื่อก่อนเนี่ยจีนกับอเมริกา จะไหมสมัยโดนนั่นทำนะครับเนาะกูไม่ส่งชิปให้มึงมึงไม่ส่งอะไรอุปกรณ์ให้กูนี่ครับก็มีอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะอ่ากำแพงอ่ากำแพงด้านภาษีก่อขึ้นมาเนี่ยสมัยก่อนซึ่งทุกวันนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมอย่างพวกชิปต่างๆพวกการ์ดจอพวกอะไรพวกเนี้ยนะอย่างบริษัทใหญ่ๆเนี่ยนะครับที่ผลิตชิปพวกเนี้ยก็มีการแข่งขันกันสูงก็เกี่ยวกับเรื่อง AI อนะครับอันนี้แน่นอนอนาคตแข่งขันกันนะครับขอใข่บล็อกเชนบล็อกเชน เกิดไหมอนาคตเกิดบล็อกเชนคืออะไรบล็อกเชนคือนะครับอะไรฮะบล็อกเชนมันเป็นอะไรบัญชีครับใช่ไหมบัญชีสกุลเงินนะครับอันนี้เป็นบัญชีสกุลเงินนะครับบัญชีสกุลเงินคืออะไรเป็นบัญชีที่เขาใช้ในการแลกเปลี่ยนเงินแลกเปลี่ยนเงินตราใช่ไหมครับใช้ในการแลกเปลี่ยนนะครับแลกเปลี่ยนเงินจากเมื่อก่อนเราจะเปลี่ยนจาก ดอลลร์มาเป็นบาทแล้วก็ใช้แลกกันโดยตรงแต่ปัจจุบันนี้นะครับเราอาจจะแลกเปลี่ยนจากดอลลร์ไปเป็นคริปโตเคเรนซีพวกนี้เราก็อาศัยบล็อกเชนนะครับในการแลกเปลี่ยนนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้ข่าวว่าจะเอามาใช้กับที่ท่านนะครับหมื่นบาทเนี่ยก็ตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้วก็แจกกันเข้าในออแอปอะไรนะทางรัฐทางรักนั่นแหละนะครับข้อควายครับ 3D 3D อนาคตมีไหมโอ้ย อันนี้เก่ามาแล้วนะครับอนาคตมันไป5 6กดีกันแล้วใช่ไหมครับมูครับและสุดท้ายคือ Chat gpt c h a t gpt คือต่อยอดมาจาก ai ครับใช่ไหมต่อยอดมาจากโมเดลปัญญาประดิษฐ์ต่อยอดมาจาก ai ก็คือ Chat gpt เราอยากรู้อะไรเราถามมันได้หมดนะครับแต่อันนี้มันก็เหมือนกับดาบสองคมใช่ไหมบางคนใช้ c h a t gpt จนตัวเองไม่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ไต่ตองข้อมูลด้วยตัวเองเชื่อหมดครับเพราะบางทีไอ้พวก Chat gpt เนี่ยมันไปหยิบข้อมูลจากาหลายที่มา แล้วเอามายำรวมให้เราข้อมูลบางที่ที่มันหยิบมาก็ไม่ถูกใช่ไหมข้อมูลบางที่ที่มันหยิบมาก็ไม่ถูกไม่เป็นความจริงเนี่ยอย่างก่อนอันนี้มันก็มีการแบงการใช้เช a ิพีในการทำบทความวิจัยต่างๆพวกนี้นะแต่ถามว่ามีประโยชน์ไหมมันก็มีแต่เราใช้เชติพิธ,ธีแล้วมันต้องผ่านการกันกองจากมนุษย์นะครับอันนี้ถึงจะโอเคโอเคเนาะออะไปนะครับเดี๋ยวไม่จบวันนี้ข้นะอที่สามครับจากสภาพในปัจจุบันครับ เหตุผลอันนี้ผมพูดไปแล้วย้ำบ่อยมากเด็กหลุดจากรูบการศึกษามากที่สุดอันนี้เฉลยตั้งแต่ข้อหนึ่งแนะใช่ไหมซึ่งเรื่องเด็กหลุดจากรูบการศึกษาเนี่ยส่งผลกระทบนะครับเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมในระบบการศึกษาไทยในปัจจุบันนะถามว่ามีมานานหรือ,อยังมีมานานเลยครับนะบเมื่อก่อนเนี่ยอุ้ยเด็กเรียนดีแต่ไม่มีตังสอบติดหมอสอบติดแพทย์ไม่ได้เรียนเพราะไม่มีตงงังรงนะครับทุกวันนี้ก็เหมือนกันครับอย่างช่วงก่อนหน้านี้หนัหนหนกๆคือช่วงโควิดใช่ไหมช่วงโควิดเนี่ยโรงเรียนปิด ต้องเรียนออนไลน์ผู้ปกครองไม่มีโทรศัพท์ไม่มีนเน็ตเด็กไม่ได้เรียนหลุดจากะบบการศึกษาเยอะมากในช่วงนั้นนะครับผมอ่านบทความที่เขาไปสํารวจก็คือเด็กไทยเนี่ยหลุดจากะรบการศึกษาประมาณ3ามแสนคนครับในช่วงโควิด6 3 6 4 6 5 3ปีและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะโอเคเนาะเพราะฉะนั้นในปัจจุบันนี้เด็กหลุดจากะบบการศึกษาเนี่ยสายเหตุไหนมากที่สุดผมพูดไปแล้วนั่นคือเรื่องของอะไรครับความยากจนครับและปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างไมผมพูดตั้งแต่ข้อที่1เมื่อกี้แล้วนี่ครับ ความยากจนเนี่ยนะครับน,นี่ฮะและสภาพปัญหาทางเศรษฐกิจโอเคเนาะอย่างบ้านเราตอนนี้ก็นะครับสภาพเศรษฐกิจก็ตามว่าใครที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเงินหน่อยนะครับสภาพเศรษฐกิจบ้านเราถามา่าฟืนไหมฟืดฟืนมากแต่ก็ยังพอไปได้เหมือนกับเตา่าครับเออไม่ได้กระโดดไปไวเหมือนกระถ่ายนะฮนะเนาะแต่ตอนนี้ก็มีการกระตุ้นจากทางอ่าทางภาครัฐทางรัฐบาลนะก็มีการแจกเงินดีวท่านหมื่นบาทนะผมก็ไม่เห็นว่าจะก,กระตุ้นเศรษฐกิจอะไรเลยนะฮะ ไม่เห็นกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรเลยนะครับใครที่ได้หมื่นบาทนะครับคุณเอาไปใช้อะไรบ้างบอกผมหน่อยนะผมก็ลงไปเหมือนกันครับอยากลงครับแต่ตอนนี้ยังตัวคุณสมบัติไม่ผ่านเลยครับนะครับอ้าวไปข้อที่สี่ครับไปเร็วครับอ่าโอเคครับข้อสามนะครับนะหลายคนอาจจะเคยเห็นข้อสอบข้อนี้มาแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นการทบทวนนะครับกูครับเดี๋ยวจะมีข้อสอบอัปเดตอยู่แล้วนะครับไปข้อที่สี่ เนื่องจากในปัจจุบันนี้นะครับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีรวมไปถึงการแข่งขันสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจนะฮะธุรกิจเศรษฐกิจทั้งภายในและก็ภายนอกประเทศเนี่ยทำให้องค์กรต่างๆได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญในสถานการณ์นี้ไม่เกี่ยวข้องกับปัจจัยใดไม่เกี่ยวข้องกับปัจจัยใดอันนี้นะครับอันนี้ก็ออกข้อสอบเมื่อปีหกห้าจำไหมจำได้ไหมข้อสอบข้อน,นี้นะรันถามาว่า,า v u c a ซี c อวูคาเว นะครับ wo ld เนีะครับ cover แต่ตอนนั้นผมทำไม่ผิดนะครับข้อสอบมันถามว่าตัว u เนอะมันน่าจะถาม u ว่า u หมายถึงอะไรแต่อันนี้ข้อสอบผมไม่ได้เอาตามนะครับแต่ผมเอาประเด็นเดียวกันเดี๋ยวผมมาแต่งนะครับ v u c a cover เนี่ยนะครับข้อใดไม่เกี่ยวข้องครับ v นะครับ v คืออะไรครับ volatility จะหม้ยคือความผันผวนนะครับ ต่อไปครับ U นะครับความไม่แน่นอน uncertainty ใช่ไหมใช่นะครับ C นะครับความสะดวกสบาย comfort ใช่ไหมไม่ใช่ C ตัวนี้ต้องเป็นอะไรฮะ C ตัวนี้ต้องเป็น complexity c ใช่ไหมนี่ฮะ complexity c complexity Complex City คืออะไรครับอ่า <c oughs> ก็คือความซับซ้อนครับอ่าคือความซับซ้อน โลกในปัจจุบันเนี่ยมันมีความซับซ้อนในด้านต่างๆโดยเฉพาะเทคโนโลยีอ่า, ity, อาคอมเพล็กซิตี้อ่ะคูฮูมัคคูมูหายะมูฮามะอืมนั่นแหละครับถูกต้องนะฮะส่วนงองงูนะครับแอ A บ m b i g ิตี้คือความคลุมเครือนะครับโลกในปัจจุบันเนี่ยหลายๆอย่างมีความคลุมเครือไม่ชัดเจนใช่ไหมครับนี่ฮะนี่คือวูคาเวอร์แต่จริงๆอ่ะมันมีต่อจากวูคาเวอร์คือบานิเวอร์อ่าบานี่ก็ B A N E นะ B A N E ไอ้ S 1> <S 1> B A N I นะครับ B A N I Barney Ver น,น,นะครับก็สี่ตัวเหมือนกันนะครับต่อยอดมาจากฟูคาเวอร์นี่แหละนะฮะเอาโอเคครับไปขอ้อที่ห้าครับครูม,มูฮามาบอกคอมฟอร์ตนะคอมฟอร์ตใส่เสื้อผ้าหรือเปล่าครับน้ำยาประพันนุ่มความสะดวกสบายขอ้อที่ห้าบอกว่าจากสภาพแวดล้อม ของธรรมชาติที่มันเสื่อมสภาพครับจนนาำไม่เกิดภัยพิบัติในปัจจุบันเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุใดเราไม่ต้องไปมองถึงต่างประเทศหรอกครับใช่ไหมเอาแค่ในประเทศไทยของเราเนี่ยไอภัยพิบัติที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยถามว่ามันมีมานานหรือยังมีมานานแล้วมันเกิดมาตั้งแต่มีมนุษยชาตินะครับภัยพิบัติก่อนจะมีมนุษยชาติเกิดมาอีกครับภัยพิบัติเนี่ยมันมีมาตั้งแต่โลกก่อตัวตั้งแต่ระบบสุริยะจักรวาลเกิดนู่นแหละครับใช่ไหมมันมีมาตลอด เพราะฉะนั้นไอ้ภัยพิบัติที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันสาเหตุมันเกิดจากอะไรครับเกิดจากอะไรอ่ะในเมื่อมันมีมาตลอดมีตั้งแต่มีก่อนมนุษย์แล้วก็ไก่บอกการขยายตัวของชุมชนใช่ไหมอันนี้การขยายตัวของช,ชนก็ใช่แต่ถามว่ามันใช่ไหมการขยายตัวของชุมชนมันก็มีมาเรื่อยๆนะครับมีมาตั้งแต่โบราณน,นานมาแล้วครับมีการอะไรนะขยายพันธุ์หรือขยายพันธุ์ขยายชุมชนนี่ครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่ครับไม่ใช่สาเหตุหลัก ขอไข่บอกว่าขาดมาตรการป้องกันใช่ไหมอันนี้แหละครับถูกต้องเลยคือเราไม่มีมาตรการป้องกันเรายังไม่สามารถป้องกันภัยพิบัติที่มันเกิดขึ้นได้นะครับในประเทศไทยอย่างเช่นใไหมทางภาคเหนือแม่สายเนี่ยใช่ไหมเราจะไปรู้ไหมวันหนึ่งจะเกิดธรรมชาติลงโทษครับนะใช่ไหมเราจะไปรู้ไหมว่าวันหนึ่งจะเกิดน้ําป่าไรืหลากดินโคลนถล่มหนักขนาดนี้ใช่ไหมอันนี้มองเฉพาะในบ้านเรานะครับเรายังไม่มีมาตรการป้องกันมันป้องกันไม่ได้ครับผมป้องกันยังไงใช่ไหม หรือแม้แต่ต่างประเทศใช่ไหมสหรัฐอาหรับอิมิเรสเนียดูไบเนี่ย,าย,ยจากที่ปีหนึ่งฝนตกเนี่ยไม่เกินสิบเซนปีที่แล้วเป็นไงครับน้ําท่วมครับท่วมสนามบินท่วมดูบไบเห็นไหมหรือทะเลทรายซาฮาราครับมองมาจากสถานีอวากาศส่งถ่ายภาพมาจากดาวเทียมเนี่ยเป็นสีน้ําตาลแต่ปัจจุบันนี้ทะเลทรายซาฮาราเป็นไงครับเป็นสีเขียวครับเพราะอะไรฝนตกหนักพืชน,นะครับจะเริ่เติบโตครับอันนี้ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงใช่ไหม พอาการบริหารงานที่ล้มเหลวใช่ไหมใช่อันนี้การบริหารทีล้มเหลวมันก็มีมาทุกยุคทุกสมัยนะอย่างเช่นน้าท่วมปีห้าสี่ใช่ไหมอันนี้ก็เกิดขึ้นนะครับซึ่งมันไม่ใช่เขาเรียกว่าอนะไรสาเหตุหลักนะครับงูง,งการพัฒนาเทคโนโลยีทุกวันนี้มีเทคโนโลยีอะไรไหมที่สามารถป้องกันภัยพิบัติได้ยังไม่มีใช้ได้แค่อย่างมากก็คือบรรเทาเข้าไปช่วยเหลือหลังมันเกิดภัยพิบัติแค่นั้นเองนะครับไปข้อที่6ครับ ในฐานะที่ครูครับเป็นผู้จัดก,การเรียนรู้ครูเป็นคนสอนนะครับเป็นผู้จัดก,การเรียนรู้ก็คือครูเป็นคนสอนครับหน้าที่ของครูในปัจจุบันควรสอนอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและภัยพิบัตริรุนแรงที่มันเกิดขึ้นครับข้อนี้มันก็จะย้อนไปนะครับในข้อที่ห้าใช่ไหมฮะหรือย้อนไปถึงข้อที่หนึ่งเลยนะครับนี่ครับไอ้ตรงนี้นี่ครับ SDG เนี่ยย้อนไปตรงนี้คืออะไรถ้าใครคือติกวกับผมใช่ไหม อ่ ه, เรื่องอะไรครับเรื่องการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนครูเป็นผู้จัดการเรียนรู้คร, refers, คร,ครูคือผู้จัดการศึกษานะครับครูเป็นผู้จัดการศึกษาเราต้องจัดการศึกษาแบบไหนครับต้องจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ย sure. ั่งยืนครับนี่ฮะต้องจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือตัวย่อของมันคือนะครับ e s ดีนะครับ ESD คืออะไรครับ Education Sustainable Development การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนี่คือตัวย่อของมันนะครับเพราะฉะนั้นการจัดก,การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนใครที่เคยติวกับผมผมพูดบ่อยมากว่าการจัดก,การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนคืออะไรครับมันเป็นการศึกษาตลอดชีวิตเพื่ออะไรครับเพื่อปลูกฝังปลูกฝังอะไรปลูกฝังจิตสํานึกครับ ปลูกฝังจิตสํานึกคือปลูกฝังสิ่งที่มันดีงามใช่ไหมอย่างเช่นสอนให้เด็กรู้จักคัดแยกขยะทิ้งขยะให้ตุกประเภทรีไซเคลิลรียูสรีดิวเนี่ยเราปลูกฝังจิตสํานึกใช่ไหมเมื่อปลูกฝังจิตสํานึกครับมันจะนําไปสู่การสร้างพฤติกรรมใช่ไหมพฤติกรรมของเด็กที่มันเกิดความยั่งยืนนี่แหละครับคือหัวใจสําคัญของเรื่องการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนะพฤติกรรมมันเกิดความยั่งยืนเห็นไหมมองภาพออกหรือย่างข้อที่6 นี่คือเรื่องการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยังยืนครับ Education Sustainable Development นะครับเน้นการปลูกฝังจิตสํานึกมีการเรียนรู้อยู่ตลอดชีวิตเรียนรู้ตลอดเวลาเพื่อสร้างพฤติกรรมที่มันเกิดความยั่งยืนเพราะฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นครูเราก็ทเราก็ต้องทําให้เด็กเขาเป็นไงครับมีจิตสํานึกถูกต้องนะครับก็ต้องมีจิตสานึกครับเนาะโดยการให้ความรู้นี่ครับตอบข้อขอใครโอเคเนาะ ก็คือให้ความรู้กับเด็กแล้วก็สร้างจิตสานึกการสร้างจิตสานึกคือการปลูกฝังอย่างเช่นสอนให้เด็กคัดแยกขยะทิ้งขยะให้ถูกประเภทนี่คือการสร้างจิตสานึกเมื่อเด็กทิ้งขยะถูกประเภทใช่ไหมถามว่าปัญหาปัญหาเกี่ยวกับขยะมันจะเกิดขึ้นไหมมันก็ไม่เกิดหรือมันอาจจะเกิดลดน้อยลงเพราะพฤติกรรมของเด็กนี่มันเกิดความยั่งยืนมันทิ้งขยะถูกประเภทไม่โยนทิ้งลงแม่น้ําลาคลองแค่นั้นเองนะครับนี่คือเรื่องการศึกษาพื่อกรรมพัฒนาที่ยั่งยืนโอเคครับไปครับ ข้อที่เจ็ดครับมาตรฐานด้านผลลัพธ์ของผู้เรียนโดยการสอนตามแผนการศึกษาชาติ20ปีครับแผนการศึกษาชาติ20ปีอันนี้พูดบ่อยแล้ว60ถึง79ใช่ไหมย0ปีในระดับอุดมศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานยกเว้นข้อใดแผนการศึกษาชาติ20ปีเนี่ยเราใช้กันมาแล้วตั้งแต่ปี60นะครับซึ่งตอนนี้เข้าปีที่7แล้วนะอยู่ในระยะที่2แล้วนะครับ มันก็มีเป้าหมายอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ด้านคือ1 learner person ครับเป็นอะไรครับบุคคลผู้เรียนรู้ครับนะฮะสฮะคืออะไรครับ innovative co creator ครับต้องเป็นอะไรครับเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมใช่ไหมฮะและ3ครับ active citizen คืออะไรครับต้องเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งครับแค่นั้นเอง เพราะนั้นข้อที่ไม่ใช่คือ leader of change ผู้นาการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่นี่คือมาตรฐานด้านผลลัพธ์ที่เขาทําขึ้นมาเพื่อรองรับกับหลักสูตรฐานสมรรถนะเมื่อก่อนที่เราจะใช้กันที่เราเคยจะใช้กันนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่ leader of change เนาะไอ้ตัวเรื่องหลักสูตรตอนนี้ก็มีข่าวนอสอปทนะกำลังเร่งรัดในการทําหลักสูตรระดับปฐมศึกษานะครับที่จะให้ทันในปี -68 นี้ก็ต้องรอดูว่าหลักสูตรตัวใหม่จะเป็นอย่างไรนะครับที่เขาจะเน้นพวกสมรรถนะของเด็กนะครับ ซึ่งก่อนหน้าน,นี้เขาเคยจะใช้เหลักสูตรฐานสมรรถนะมาแล้วแหละแต่เมื่อก่อนลุงตู่ไม่ให้ใช้นะแค่ใช้เหลักสูตรแกนกลางข้าหนึ่งต่อแต่คงจะรู้แล้วว่าหลักสูตรแกนกลางข้าหนึ่งสำหรับเด็กประถมมันมันไม่ไหวเนาะมันหนักเกินไปสําหรับเด็กนะครับไปข้อที่แปครับมาการศึกษาเพื่อปรงชนครับหรือ education for all ต้องจัดให้ทุกคนครับมีความหมายตามข้อใด คำว่า education for all ครับการศึกษาเพื่อปวงชนเนี่ยต้องจัดให้ทุกคนมีความหมายตามข้อใดเราจะได้ยินมาบ่อยว่านะครับนโยบายการศาึกษานะครับต้องไปถึงทุกโรงเรียนทุกแห่งทุกที่ทุกคนนะครับเด็กไทยทุกคนต้องเข้าถึงการศึกษานะครับต้องเข้าถึงการศึกษาจะอยู่ในภูมิภาคไหนก็แล้วแต่บนป่าบนดอยบนเขาบนเกาะก็แล้วแต่ทุกคนต้องเข้าถึงการศึกษาจะด้วยทางไหนก็แล้วแต่ออนไลน์รูปแบบแพลตฟอร์มต่างๆใช่ไหมนั่นคือเขา นะครับบอกว่าการศึกษาเพื่อประชานเนี่ยเด็กทุกคนต้องเข้าถึงการศาึกษาคือเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังครับต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังคาว่าไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังไม่ทิ้งใครบ้างหนึ่งนะครับการศึกษานี้จะให้ใครผู้เรียนผู้เรียนทุกคนต้องเข้าถึงการศาึกษาจะอยู่ในภูมิภาคไหนประเทศของประเทศไทยต้องเข้าถึงการศาึกษานะจะในรูปแบบไหนก็แล้วแต่อย่างในปัจจุบันนี้ทางเลือกเยอะแยะนะครับรวมไปถึงใครอีกค,ครับครูครูผู้สอนใช่ไหมก็มีการอบรมพัฒนาครู นะครับให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงการสอนที่มันทัดต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างทุกวันนี้เราเห็นว่าพวกแอคทีฟเดือนนี้ไงไหมเขามามีบทบาทถูกพูดถึงเยอะนะฮะต่อไปครับใครอีกครับอ่าผู้ที่เกี่ยวข้องนะเกี่ยวข้องการศึกษานะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาก็ต้องได้รับการพัฒนาไปพร้อมกันเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแค่นั้นเองนี่คือเรื่องการศึกษาเพื่ปอปวงชนนะครับข้อที่9ครับมาสมาร์ People เป็นส่วนหนึ่งของ Smart City ครับมีความหมายตรงกับข้อใดคําว่า Smart People คืออะไรครับคพาว่า Smart People คือพล,ลเมืองอัจฉริยะครับอ่พลเมืองอัจฉริยะก็คือคนครับคาว่าพลเมืองอัจฉริยะยังไงเออต้องเป็นคนอัจฉริยะคนเก่งไหมนะก็อาจจะทำนองนั้นเลยนะครับ Smart City คืออะไรเมืองอัจฉริยะครับ นะครับเมืองอัจฉริยะก็คือเมืองที่มันอัจฉริยะอัจฉริยะด้านไหนบ้างการเดินทางก็เป็นการเดินทางแบบอัจฉริยะนะครับการคมนาคมเชื่อมต่อกันขึ้นรถไฟรถเมีอะไรก็แล้วแต่อันนีはは้ก็เป็นอัจฉริยะการขนส่งการบริหารนะครับสิ่งแวดล้อมนะครับการเดินทางเหล่านี้เป็นอัจฉริยะรวมไปถึงคนที่อยู่ในเมืองอัจฉริยะก็ต้องเป็นคนอัจฉริยะเพราะฉะนั้นมันพูดถึงคนนะเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในเมืองอัจฉริยะอยู่ในสมาร์ทซิตี้เราต้องเป็นคนแบบไหน เราต้องเป็นคนที่มีการพัฒนาองค์ความรู้ของตัวเองอยู่เสมอนะครับก็คือไม่อยู่ที่จะเรียนรู้มีการเรียนรู้นะครับตลอดชีวิตครับนะบนะบนั่นคือการพัฒนาองค์ความรู้รวมไปถึงนะครับต้องมีทักษะและสิ่งแวดล้อมต่างๆที่มันเป็นไงครับมันเอื้ออํานวยต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตคือไปทางไหนก็สามารถเรียนรู้ได้ดูนะครับอ่าสิ่งแวดล้อมนะครับก็สามารถทําให้เราเกิดการเรียนรู้ได้นี่คือนะครับ พลเมืองอัจฉริยะที่อยู่ในเมืองอัจฉริยะสมาร์ตซิตี้แค่นั้นเองโอเคเนาะไปเร็วเลยครับออจะหนึ่งชั่วโมงผ่านไปยังไม่ถึงสิบข้อเลยนะฮะเอาเอาวอาอะไรเนี่ยไอพี IP ของคุณสามารถมองเห็นได้คอมผมเตือนอะไรเนี่ยนะครับโอเคเนะาะสวัสดีหกหมื่นคนนะครับนะร,บรับชมอยู่ตอนนี้คนละหนึ่งแชร์นะคุณครูนะแชร์เก็บไว้ดูย้อนหลังได้นะฮะเออน้องๆน้องๆปีสี่ที่อยู่ในกลุ่มติวฟรีนะครับมีใครเข้ามาดูไหม นะรายงานตัวด้วยนะครับเดี๋ยวมีรางวัลให้สําหรับน้องติวน้องปีสีที่เข้ากลุ่มติวฟรีนะฮะนะใครที่เข้ามาดูรายงานตัวด้วยนะครับอันนี้หุยสี่พันสี่พันสามร้อยคนนังนะครับถือว่าน้องตื่นตัวมากเลยนะน้องอยู่ปีสี่ฝึกสอนเนี่ยนะตอนสมัยพี่นี่ฝึกสอนพี่ยังไม่รู้เลยว่าพี่ต้องไปสอบเออนะนะสแสดงว่าน้องเป็นผู้ตื่นรู้แล้วนะครับนะีใครกล้าสแสดงตัวไหมตอนนี้รุ่นพี่ที่จบมาแล้วก็นะอยู่ในนี้สวัสดีครับนลวงพี่กาโตะนะ นะฮะเอา้าไปข้อที่สิบครับมาเปลี่ยนเรื่องนะครับเศรษฐกิจพอเพียงครับแน่นอนเศรษฐกิจพอเพียงออกนะครับจะสนันไหนก็แล้วแต่เศรษฐกิจพอเพียงนะครับไม่ต้องห่วงเจอแน่นอนอ่าคูรักสุดานี่สวัสดีปีสี่ะานะครับมาเศรษฐกิจพอเพียงข้อใดคือหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐานครับเรื่องนี้ใครเคยติวนะครับ ยูปีซีค่ะแต่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มนะฮะสมัครไม่ทันใช่ไหมครับครูอะไรครูฝ้ายใช่ไหมเนี่ยนะครับไม่เป็นไรครับไม่ทันเข้ากลุ่มก็ติวหน้าเพจได้นะครับได้หมดเหมือนกันจะติวในกลุ่มรับนะครับติวหน้าเพจผมติว <Create>. เหมือนกันไม่มีกักครับผมไม่กักหรอกความรู้ไม่ต้องกักหรอกครับนะครับใส่เต็มเหมือนกันอยู่ในกลุ่มติวฟรีเหมือนกันครับนะติวฟรีกลุ่มรับเหมือนกันนะปีซีเอวิทย์ค่ะโอเคนะครับมาเศรษฐกิจพอเพียง ถ้าใครเงตีก่ผมนะครับเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนะครับเราจะแบ่งออกเป็น2ระดับใช่ไหมเศรษฐกิจพอเพียงนะครับแบ่งออกเป็น2ระดับนะครับคือหนึ่งเศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐานนะฮะและ2คือเศรษฐกิจพอเพียงแบบอะไรครับอ่าก้าวหนะ้านี่คือเศรษฐกิจพอเพียง นะพื้นฐานและก้าวหน้าถ้าเป็นเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นฐานนะครับเจา้าเรืเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นฐานนั่นคือติวเนี่ยผมบอกว่าถ้าเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐานใช่ไหมมันจะเกิดขึ้นในระดับไหนอ่าครอบครัวใช่ไหมครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งหรือตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งเท่านั้นเกิดขึ้นมาในครอบครัวหรือตัวบุคคลอย่างเช่นอ่าครอบครัวนี้นะครับอยู่กันยังอ่ามีความพอประมาณนะครับ มีเหตุผลมีภูมิับผูการเนี่ยคือเศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐานหรือครูคนนี้นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้นะครับในการดํารงชีวิตของตนเองนี่ก็เป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐานมันเกิดภายในครอบครัวในตัวบุคคลแต่ถ้าเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้าจำไว้เลยถ้าเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้านะมันจะต้องมีการรวมกลุ่มครับรวมกลุ่มกันร่วมมือกันจัดตั้งอะไรอ่าสหากรณ์นี่ในระดับชุมชนครับหรืออา,อาจจะเป็นเครือข่ายนะครับ บบน,นี่คือเศร,รษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้าถ้ามีการรวมกลุ่มร่วมมือกันตั้งแต่2ครอบครัวขึ้นไปในระดับชุมชนตั้งสหกรณ์ขึ้นมานี่คือเศร,รษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้าแค่นั้นเองโอเคเนาะเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจพอเพียงม,มี2ระดับครับจำง่ายๆฐานอ่าก้าวนี่คียจำานละใครที่เคยติวกับผมต้องมีคียจจำสั้นๆ,ๆง่ายๆนะครับเนาะฐานก้าวพื้นฐานครอบครัวใจ่ะไหมตัวบุคคลในบุคคลหนึ่งก้าวหน้ารวมกลุ่มร่วมมือกัน นะฮะทีนี้ข้อที่10เราก็ดูว่าข้อไหนที่มันเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐานที่มันเกิดขึ้นภายในครอบครัวบริหารจัดการภายในครอบครัวใช่ไหมครับดูแค่นั้นเองวิเคราะห์ข้อสอบได้เลยครับตอบข้อข้อไหนฮะไหนมีคนตอบมาย่งอ่าพื้นบ้านร่วมกันก้านะครับข้อสิบตอบข้ออยู่ในหน้าไหนคะนะครับอยู่ในหน้าไหนหน้าที่หนึ่งอยู่ครับเออตอนนี้มัน เลขเลขมันไม่รันหน้าน้านี้มานะครับนี่ครับเลขมันไม่รันตอนนี้คุณครูเปิดไปนหน้าหนึ่งครับติวมาตั้งนานอยู่หน้าหนึ่งอยู่นะฮะเออหน้าที่หนึ่งนะฮะโอเคเนาะังนั้นเราก็ไปดูครับข้อที่สีว่าข้อไหนเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐานที่มันเกิดขึ้นภายในครอบครัวเห็นไหมวิเคราะห์ง่ายๆแค่นี้เองนะครับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงไมบบ่ได้ยากนั้นกูครับโอเคเนะาะก็คือปลูกไม้ผลพืชผกสวนครัวพืชสมุนไพรใช้เป็นอาหารประจําวันก็คือเป็นการใช้ นะครับกินบริโภคภายในครอบครัวเป็นเศร,รษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐานก็ไก่มีกองทุนนะครว่ากองทุนเนี่ยมันเป็นกองมารวมกันก้าวหน้าแน่นอนร่วมมือกับหน่วยงานนี่อันนี้ก็มีการร่วมมือกันก้าวหน้าแน่นอนรวมกันขายผลผลิตอันนี้ก็รวมกันก็ก้าวหน้าแน่นอนแค่นั้นครับากเศร,รษฐกิจพอเพีเเยงครับไปข้อที่11ครับ บาทคอดีจริงๆนะฮะไปสิบเอ็ดแล้วฮะสิบเอ็ดตอเลยครับเสยียใจมากเลยค่ะไม่ได้หนึ่งมืนบาทอาจารย์ไม่ใส่สูตร ไปอีแบบนี่ผมก็ใส่สูตรอยู่นะครับนี่แต่ข้างในผมเป็นเสื้อยืดเฉยๆครับก็เป็นสูตรนี่ครับสูตรดําครับครับหรือหรือต้องผูกไทยป่าผูกไทยไม่ได้ครับผมหายใจไม่ออกครับครับตอนนี้น้ําหนักขึ้นเยอะมากนะครับคําว่าแค่นั้นเองกล้องอยู่ในหูตลอดแค่นั้นเองนะแค่นั้นเองนะจำไว้เลยแค่นั้นเองนะครับเอ้ามาข้อสิบเอ็ดอันนี้โอ้โหอันนี้เศรษฐกิจพอเพียงนะครับอันนี้ ขออนุญาตอธิบายเร็วๆนะครับเศรษฐกิจพอเพียงนะครับประกอบไปด้วยแนวคิดพื้นฐาน3าประการและ2เงื่อนไขเงื่อนไขครับนะเงื่อนไขนะครับสามห่วงสองเงื่อนไขใช่ไหมสามห่วงสองไขนี่ไขเคฟติวนี่จำไม่ง่ายเลยสามห่วงสองไขใช่ไหมครับสามห่วงมีอะไรบ้างนะครับสามห่วงนะครับตรงไหนดีตรงนี้เนาะนี่ครับนี่สามห่วงครับ สั้นๆครับมานผลภูมิจบครับและสองเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขมีอะไรบ้างครับเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขก็มีเงื่อนไขความรู้คู่คุณธรรมมานผลภูมิรู้ทำจบครับนี่ฮะโอเคเนาะสามห่วงและ2เงื่อนไขนะครับทีนี้ ข้อสอบข้อนี้มันถามว่าข้อไหนที่มันครบสามห่วงและสองเงื่อนไขแค่นั้นเองจริงไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็มาดูสามห่วงก่อนครับความพอประมาณคืออะไรถ้าใครติวกับผมใครติวพื้นฐานมาแล้วเนี่ยนะผมไม่กี่จาอยู่แล้วว่าความพอประมาณคืออะไรครับความพอดีไม่เกินตัวไม่เบียดเบียนพอดีไม่เกินไม่เบียดคำว่าพอดีไม่เกินไม่เบียดคืออะไรครับทําอะไรทุกอย่างต้องมีความพอดีตัวไม่เกินคือต้องไม่เกินตัวทําอะไรต้องไม่เกินตัวไม่ใช้จ่ายเกินตัว นะครับไม่เบียดเบียนคือไม่ทาให้ตัวเองเดือดร้อนและต้องไม่เบียดเบียนผู้อื่นคือไม่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนนี่คือหลักของความพอประมาณง่ายๆเลยครับผลคือความมีผลความมีผลคืออะไรนิยามของความมีผลคือการไตรตรองด้วยเหตุและผลตัดสินใจบนหลักความถูกต้องความเป็นจริงและคํานึงถึงผลจะตามมาเพราะฉะนั้นหลักเหตุผลสั้นครับไตรตรองคํานึงนี่ครับอย่างใครที่ปูพื้นฐานต้องจําได้มนะต้องจําได้นะถ้าใครปูพื้นฐานมาแล้วนะครับส่วนการมีภูมิคุ้มกันการมีภูมิคุ้มกันคืออะไรคือการเตรียมความพร้อมเพื่อรรรออองงัับตต่่่กกาาเปลีีนนนนนแทมิดขึ้ใค าการมีภูมิคุ้มกันหนึ่งเลยคือการเตรียมพร้อมอนาคตเตรียมพร้อมต่อเรื่องที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตนี่คือการมีภูมิคุ้มกันครับใช่ไหมแค่นั้นเองต่อไปครับเงื่อนไขครับเงื่อนไขความรู้ต้องมีความรอบรู้รอบครอบระมัดระวังในการใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นเงื่นอนไขความรู้สั้นครับรู้ครอบวงังนี่นะนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ข้อสอบเนื่องจากมันเยอะนะครับผมเขียนไม่ไหวแล้วครับลุค,ครับนะฮะต่อไปครับเงื่อนไขคุณธรรม ก็คือต้องมีความซื่อสัจจริตขยันโอดโทนสติปัญญาและแบ่งปันซื่อทนยาปันนี่ครับขีจำสั้นๆแค่นี้เพราะฉะนั้นข้อน,นี้มันถามแค่ว่าข้อไหนที่มันครบทั้งสามห่วงและสองเงื่อนไขแค่นั้นเองอวันนี้ครูเทพพูดพื้นครนนุ่มหรือ,อยังครับไม่ผมครอ่ครับคุูนุ่มคือไขรไม่รู้จักครับไม่รู้จักครับไม่เจอกันนานแลวผมลืมลืมไปจําให้ลกสมองครับชื่อนี้ลืมไปได้ก็ลืมไปเถอะครับครูครับชื่อนี้ลืมลืมไปเถอะนะฮะ คิดถึงเขาทําไมไม่พูดถึงเขาทําไมเนี่ยนะคุณรูจะพาผมนอกเรื่องนะครับกูนะครับ,นะรบป่านนี้แกอกแตกตายแล้วมั้งไม่ได้ออกจากบ้านครับอืมอยู่บ้านมาหลายเดือนแล้วตั้งแต่เอ,อสอบอาชีวะเสร็จอยู่บ้านมาหลายเดือนแล้วคุณนุ่มอกแตกตายแล้วคุณนุ่มนะครับบอกบอกจะมาเยี่ยมผมอยู่นะบอกผมไม่ได้ป่วยมาเยี่ยมทําไมนะไม่ต้องมาเนะ่ย อ่ะตอบเพราะไหนอ่ะขออนุญาตไปเร็วเลยนะนะครับก็ไก่ไม่ย่อท้อต่อความลําบากนะครับไม่ย่อท้อต่อความลําบากอันนี้คืออะไรครับคือมีความอดทนนะครับซื่อสัตย์สุจริตขยันอดทนสติปัญญาและแบ่งปันอันนี้คือเงื่อนไขความรู้ใช่ไหมนะครับอ่อันนี้เขียนให้เลยเร็วๆนะครับอันนี้เงื่อนไขความรู้ไม่ใช่สิเงื่อนไขคุณธรรมซื่อทนยาปั้นนะครับนะครับเออเงื่อนไขคุณธรรมนะครับ พอใจในสิ่งที่รนมีอันนี้คือความพอประมาณใช่ไหมครับคิดถึงผลต่อก,การกระทําและไม่เบียดเบียนผู้อื่นคิดถึงผลคือหลักเหตุผลไม่เบียดเบียนผู้อื่นคือความพอประมาณนะครับข้อนี้ไม่ครบสามห่วงใช่ไหมครับขอไข่มีความรอบรู้อันนี้เงื่อนไขความรู้แน่นอนครับขยันอดทนเงื่อนไขคุณธรร,รมนะครับความพอดีคือความพอประมาณใช่ไหมฮะตัดสินใจบนหลักความถูกต้องคือหลักเหตุผลนะครับขาดภูมิคุ้มกันครับข้อควายฮะซื่อตรงต่อผู้อื่นก็คือมีความซื่อสัตย์สุจริต นะครับอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขคุณธรรมแล้วมัดระวังในการใช้ชีวิตครับรู้ครอบวังใช่ไหมเงื่อนไขความรู้นะครับไม่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนคือมีความพอประมาณนะครับไม่เบียดเบียนผู้อื่นแสดงวาความรู้มหม่มาอยู่เสมอคือมีภูมิคุ้มกันหลักเหตุผลนะครับงองูถูกต้องคืออะไรการเตรียมความพร้อมนะครับเพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงคือการมีภูมิคุ้มกันใช่ไหมครับไม่เกินตัวคือความพอประ หมันมีเหตุผลคือหลักเหตุผลรอบครอบคือเงื่อนไขความรู้แบ่งปันคือเงื่อนไขคุณณธรรแคน่นั้นเองเนี่ยใช่ไหมต้องพยายามนะครับสร้างคีย์เวิร์ดมองให้มันอ่าให้มันเห็นเป็นช็อตเป็นช็อตนะครับตั้งแต่ครูเทพเลิกเคาะห้องครูนุ่มดึกดึก,ดกตอนเดินสาย <laughs> นะเดี๋ยวหลังปีใหม่นี้ผมก็ไปกันแล้วครับเดี๋ยวหลังปีใหม่นี้ก็ออกติวสดแล้วครูครับ มีเวลาพักอีกเดือนสองเดือนไม่อยากไปเจอหรอกคุณนุ่มนะฮะยังสุขภาพจิตนะฮะชวนเที่ยวอย่างเดียวนะคนอะไรไม่รู้ได้ออกจากบ้านแล้วเนะฮะเอาไปข้อที่สิบสองครับไปสิบสองนะฮะครูสามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจบอเบียงครับไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างไร คำว่าไปประยุกต์ใช้คือเราจะนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยอนำไปใช้ในห้องเรียนประยุกต์ใช้ในห้องเรียนได้อย่างไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยไปประยุกต์ใช้นะครับก่อนที่ครูจะนําไปประยุกต์ใช้กับเด็กเนี่ยครูต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือครูต้องรู้ว่า3หมวง2เงื่อนไขคืออะไรใช่ไหมครับต้องปฏิบัติตามหลัก 3. ห่วง2เงื่อนไขได้เพื่อเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างให้เป็นตัวอย่างให้กับผู้เรียนใช่ไหมตัวเองไม่มีความพอประมาณตัวเองฟุ่มเฟือย จะไปสอนให้เด็กมีความพอประมาณได้ไหมเอออันนี้พูดกระทบใครลหลายๆคนอยู่นะครับครูครับนะเพราะฉะนั้นกระทบตัวผมเองด้วยนะผมก็ไม่ได้มีความพอประมาณเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะสอนให้เด็กเรียนรู้ปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ครูต้องเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างที่ดีให้เขาเห็นแล้วก็นําไปประยุกต์ใช้เพราะฉะนั้นตอบข้อไหนครับตอบข้อขอไข่ถูกต้องนะครับ นั่นคือให้นักเรียนทําความเข้าใจก็คือให้เขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักปัญญาเศรษฐกฐิจพอเพียงคือว่าเศรษฐ,ฐกิจพอเพียงมันมี3ห่วงนะกับ2เงื่อนไขนะสามห่วงสองไข่มานผลภูมิรู้ทำใช่ไหมครับแล้วก็ให้เด็กเนี่ยเขานําไปประยุกต์ใช้คําว่านําหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ต้องประยุกต์ใช้ให้เกิดในกี่มิตินีอ่อันนี้กข้ก็สอบบ่อยเราต้องนําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดใน4มิติใช่ไหมครับ สีมิติอะไรบ้างสังเศษนะครับซับวัดนี่ครับสีมิติของเศรษฐกิจพอเพียงให้เด็กเขาเรียนรู้นะครับเศรษฐกิจพอเพีพยงสามห่วงสองเงื่อนไขเข้าใจโดยทองแท้แล้วนําไปประยุกต์ใช้ในสีมิติค,คือในด้านส,สังคมสังคมคือเกี่ยวกับเพื่อนพ่อแม่บุคคลอ,อื่นๆเพราะฉะนั้นมิติทางด้านสังคมเกี่ยวกับบุคคลใช่ไหมครับมิติทางด้านเศรษฐกิจคือเกี่ยวกับเงินการใช้จ่าย การมีเงินเก็บเงินออมพวกนี้นะครับใช้จ่ายอย่างระมัดระวังนี่คือมิติทางด้านเศรษฐกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะก็คือการบริหารจาัดก,การพื้นที่เรามีพื้นที่อยู่เท่านี้เราอยากทํากินนะฮะตามหลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเอาตัวเองอยู่รอดได้ไหมเราก็ไปบริหารนะครับทรัพยากรพื้นที่นะครับวัฒนธรรมวัฒนธรรมคืออะไรวัฒนธรรมก็คือภูมิปัญญาความเป็นไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทยใช่มเ้วัฒนธรรมก็เกี่ยวข้องกับความเป็นไทย นะครับเราต้องรักษาอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยพวกนี้นี่คือสีมิติของเศรษฐกิจพอเพียงครับสางเสริฐสับวัจบครับนี่ก็ออกข้อสอบทุกป,ปีเหมือนกันนะครับสีมิตินี้เปลี่ยนแค่คําถามวนเวียนอยู่นั่นแหละนะทุกทครคูเทพผมเชื่อครูเทพมีความพอประมาณครูเทพมีนิดเดียวครูเทพชอบขอตังค์ครูนุ่มไม่ได้ไม่ใช่แนละ้วสวนทางเลยครับแ้วถ้าขอตังค์ให้ทิปเนี่ยต้องครูนุ่มนะครคูนุ่มนะครับผมเป็นคนไม่เคยให้ทิ์ มีแต่คุณนุ่มมะขอเงินผมมาไปให้ทิบนะครับอันนี้อันนี้สลับกันนะครับครูนะเอาไปข้อที่สิบสามครับ <c oughs> น้ำหมดแล้วเดี๋ยว,ยวจะขออนุญาตไปเติมน้ำแป๊บนึงนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเอาให้จบเรื่องนี้ก่อนข้อสิบสามครับ การนำหลักป,ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับมาปฏิบัติใช้ในชีวิตสามารถนำไปพัฒนาได้ในหลายด้านนะครับยกเว้นข้อใดน,นี่ครับเห็นไหมหลายด้านยกเว้นข้อใดเขาบ่าหลายด้านคือพูดไปแล้วเมื่อกี้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงมันมีกี่มิติสี่มิติสีด้านแค่น,นั้นเองก็ไก,ก่การอยู่ร่วมกับผู้อื่นใช่ไหมใช่การอยู่ร่วมกับผู้อื่นคือมิติทางด้านไหนครับสังคม,มครับเห็นไหมข้อไข่ครับ ประเพณีและภูมิปัญญาในท้องถิ่นคือมิติทางด้านไหนครับอวัดธนธรรมใช่ไหมฮะัข,อข้อควายครับการบริหารจัดการพื้นที่ครับเป็นมิติทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและอะไรครับสิ่งแวดล้อมใช่ไหมฮะงองงูแข่งขันเพื่อการอยู่รอดใช่ไหมไม่ใช่เศรษฐกิจบวเบียงไม่มีการแข่งขัน แต่ต้องเพื่อความอยู่รอดโดยการอะไรครับต้องเป็นการพึ่งพาตนเองเพื่อความอยู่รอดแต่อีกด้านหนึงคือด้านอะไรครับเ,เศรษฐกิจครับนะครับเศรษฐกิจก็คือเกี่ยวกับเงินการใช้เงินจับใจ่ายใช้สอยนะครับนี่โอเคเนาะสด้านครับสังเสสวัส์ นะฮะโอเคครับไปเร็วครับไม่ต้องเสียเวลานานนะฮะสิบสี่ครับสิบสี่มานะครับการศึกษาหาเหตุปัจจัยเพื่อรับมือกับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันตรงกหลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียงในข้อใดครับนี่ฮะคำว่าศึกษาหาเหตุปัจจัยเพื่อรับมือกับสถานการณ์ต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นนั่นคือเรากาลัง ทำอะไรเออมีภูมิคุ้มกันครับใช่ไหมการมีภูมิคุ้มกันมันคือการทําอะไรมันคือการเตรียมความพร้อมท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสําเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทําให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่ตอไปครับสวัสดีครับ